สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาหาหมอครับผมไม่ใช่หมอที่ไหนครับหมอประจำตำนานครับอาร์มท่อไอเสียครับนี่พอดีขับมาครับผมแล้วขากระจกหลุดครับน็อตตัวนี้ที่ช่างอาร์มขันอยู่นี่มันหลุดครับมันหลวมทำให้ขากระจกนี้หลุดลงไปข้างนึงครับก็เลยเอาสายรัดนี่รัดโยงไว้กับขาหมวกก่อนตอนนี้มาให้ช่างอาร์มแก้ไขครับผมมาดูกันว่าเราก็มาทั้งเชียร์เลยโดนฮะเดินจะเดี๋ยวนะดึงหนึ่งโอ้ยมันเสียยี่ห้อเนาะเสียยี่ห้อเนาะอันเนาะนี่น้องอันนะครับนี่ห่อหน้าห่อตาจำได้ไม่ได้เลยรถแต่งครับชอบรถแต่งก็ต้องทำใจหน่อยครับของแต่งก็จะไม่ดีเท่าของเดิมของเดิมก็จะไม่สวยเท่าของแต่งอันนี้ช่างอาร์มได้เคยบอกไว้ตั้งแต่ตอนซื้อรถครั้งแรกนะครับขาหมวกนี่ช่างอาร์มก็เป็นคนทำนั่นนี่นี่นะครับตัวที่มันหลวมครับเป็นขายึดยิ่งจะบิดได้บ่เหรอเอาแบบได้ก็ได้ว่าแต่มันแน่นเรามาใส่ขาแต่งนะครับเราก็เลยซื้อไอ้ตัวนี้นะมาใส่มาเจาะใส่ตรงนี้ปกติขามันอยู่ตรงนี้ครับเป็นมอเตอร์เนี่ยวันนั้นมามันดิ้นอยู่อย่างนี้เลยครับนี่มันหลุดมาอย่างนี้เลยตัวนี้นะหลุดร่วงอยู่ลงไปเก็บเอานี่ครับมันหลวมหลุดออกมาอย่างนี้เลยแต่ก็ข้างบนด้วยครับข้างบนก็หักนี่ตรงนี้ก็หักด้วยวันนี้งานขาหมวกขากระจกครับสองฝั่งเลยฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งนี้ก็น็อตมันหลวมแล้วมันก็ทำให้รูนี่มันบานมันก็เลยขันไม่อยู่ครับฝั่งนี้ก็แค่ข้างเดียวจุดเดียวส่วนฝั่งนี้ก็2จุดครับจุดนี้แล้วก็จุดนี้นี่แล้วจบคลิปนี้เราจะมีอะไรดีๆให้ชมอีกเยอะนะครับที่ร้านช่างอาร์มท่อไอเสียนะครับเขามีอะไรใหม่ๆเยอะเลยแต่ยังไม่ให้ดูหรอกให้ดูคลิปหน้านะครับให้ดูแวบๆแค่นี้พอครับสั่นจุดได้ป่ะได้ได้ก็ยาวเลยกันแทบขาดไปทุกโอเคป่ะจักจังสีนี่ไหมเอาละพี่น้องแน่นเหนียวครับถ้ามันหลุดอีกเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องคิดถึงใครที่ไหนหรอกครับต้องอาร์มท่อไอเสียอยู่แล้วครับเอาละบัดนี้มาทานนอนเบอร์14กินลงเลยมาเป็นเงาโหดเงาไม่ใช่รถสั้นๆนะสิ
แน่นนะครับผมเขากำลังจะยิงเหินในของหินนะเดี๋ยวเขายิงหินกันยิงดิบเด็ดเลยเสียหินเราเป็นผู้นำแฟชั่นครับเราต้องทำอะไรให้มันแบบแปลกๆแหวกแนวกันก่อนยังไม่ถอดคอกนะครับว่าต้องคิดนะคิดดูดบ่บ่มีเล็กหน่อยๆว่าเฮ็ดขายืดให้น้ำมันคือสิดีป่ะพอหน่อยมีบ่นี่ยืดมันนี่ไหมยืดไหมนี่ไปนั่นข้าวหนอกกองลุงจนเออว่ายากข้าวหนอกแป๊บเดียวอันแป๊บหน่อยเท่าเดือนลายซ้ำนิ้วก้อยป่ะดูสิพี่ใหญ่แต่เฮ้ยไม่แม่นสิใหญ่ไปสิรูดรูดรูดปอกเอาบ้างฮะมึงแม่นใส่ทางคนเลยรูดปอกเอาบ้างใส่ทางได้แล้วใหญ่อยู่ใหญ่ป่ะใหญ่ปั๊บบ่ใหญ่ก็เอาคำโลดคำเลยวัดตัดเลยยังขี่ดึงขาออกมาอีกจังน้อยอ่ะไม่ใส่ลิ้นเออพ่อเออนี่นะดีกว่าของเล่นก็ดูดีเอารับเงินไหมเอาแล้วครับนี่ได้ขายืดแล้วดูเหมือนมันจะจังนิวามนี่ขนาดเท่ากับหัวแม่มือครับไปซื้อร้านก็ว่า6คูณก็บ่ซื้อแล้วมันน้อยสุดฮะคนนี้มา96ครับปกติเฮ็ดเตลิดนั่นแม่นบ่เตลิดเจาะหูเก้าสิบหกเซนครับผมเราจะมีขายืดแล้วต่อไปก็จะไม่หมดปัญหาครับฝั่งขวาครับตัดเลยสายรัดนี่ช่วยประโยชน์ได้เยอะเลยนะครับนี่ยามฉุกเฉินแจมแจมแต่ว่ามันอยากไงวะเนาะเอาจัดเลยแจมแจมดูไงโผล่ตันเอากล้องมาหนึ่งน้องอ่านจัดเต็มอ้าวเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มาจากไหนวะไอ้เพชรติดร้อนครับมันวิ่งโดนวิ่งรอดรอดกำแพงครับเดี๋ยวๆเอาอะไรเก่ากับโดนสู้กับผู้ใดอะไรครับฮะนั่นเลยกลายเป็นห้องเขาอ่ะกลับไปยังจากนี้ของดีเขาอยู่ไหนเนาะอ๋ออืมแม่นแม่นเขาประชุมหมู่บ้านเลยมังว่างคอยจะไปให้น้องนี่ละเย็นนี้ละเย็นนี้ลอยกระทงนะครับโอ้แรงนี่สิไปพูดเลยดิไปแน่นอนครับไปลอยกระทงครับไปลองพร้อมมืออยู่ด้านหน้าเอาละเรียบร้อยอยู่บ่ามันไม่ใช่เสียงข้าวเลยโอเคครับจบไปแล้วครับผมOh, my God.
ตอนต่อไปนะครับขายึดครับขายึดสองฝั่งกล้องวงจรปิดครับนี่เก่าจากญี่ปุ่นแท้นะนี่จะถอดนี่ระมัดระวังด้วยนะครับได้ยินไหมครับเจ้ามาติดหูครับฮะติดน้ำปลาหาคนติดไปนี่นี่ครับนี่ครับช่างต้องร่วมมือกันแบบนี้นะครับถึงจะงานเสร็จเร็วครับแบบนี้ครับเขากินเมื่อกี้พุทราเอาละครับเป็นไงล่ะครับนี่ดูเอากล้องวงจรปิดได้ยังทำกล้องวงจรปิดอย่าเล่นกล้องเนาะเอาถอดครับถอดน้องโอ้ยขาดกล้องวงจรปิดไปไหนเลยเบอร์ซิปเลยคนแห้งมากมากอดกันอยู่หน้ารถอยู่จับภาพหลายรูปเลยเนี่ยไม่รู้ใช้เป็นบูทูธบูทูธแต่บอกบูทูธไม่ได้ต่อสายเตือนมือเลยขันแย่งรถขาดอีกขันเขาอีกสับร่องมาผมก็ไปขันอีกหรอครับเรียบร้อยครับเอาล่ะเอาเป็นว่าใครเห็นก็จะทักจะทายกันเนอะมันอาจจะใหญ่หน่อยนะครับปกติเขาจะนี่จะใช้เท่านิ้วก้อยครับแต่นี่ใช้เท่านิ้วโป้เลยโอ้ยการตกนี่ไงมันต้องเชื่อมรู้เลยนี่โดดเด่นเห็นแต่ไกลเลยนะนี่ของแท้ครับของแท้ส่วนด้านนี้ครับกล้องวงจรปิดใส่ไม่ได้ครับต้องเจาะรูเป็นอย่างนอกแบบนี้มันหนีบมันเขียงรูมันเป็นวงดียังไงบริษัทคันพวกนั้นคันไปยืนมึงเรียบร้อยครับเป็นไงครับพี่น้องดูครับโอ้โหแจ๋วเลยครับแจ๋วเลยเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับส่วนคลิปหน้านะก็ยังอยู่ที่ร้านช่างอามนะครับอามถ้อยเสียนะครับส่วนจะเป็นอะไรนั้นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสีเล็กใส่มันสวัสดีครับ